ปบอกนะบันไดสายทองเฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนประคำมาบันไดกลางสารพัดนึกไปเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปซ้ายหรือขวาเนี่ยเลยกลางเลยจะยูกูขึ้นมาไปตัวรอบนะฮะน้องมุกเขาบอกว่าอะไรนะซ้ายอะไรขวาอะไรนะบันไดซ้ายคือท้องบันไดขวาคือเงินอันกลางสารพัดเนื้อเอาไปกลางเลยไปทั้งเงินกลางเลยตรงกลางด้วยนะแล้วก็เอามาลงกันเลยซ้ายขวามันขาลงได้ยังก็สไลด์ลงนี่เขาบอกว่าสารพัดนึกไปแล้วไปสายกลางทางสายกลางเขาบอกอยากได้อะไรอธิษฐานไม่ทำจะอยากได้อะไรไม่เลยจ้าไงเอาเรื่องนะต้องมองขายเลยหวังน้องไม่ได้เลยวัดใจใครเอาเรื่องเงินนะถึงยังไงอยู่ไม่ถึงถึงเราจะอยู่ตามไม่ตามนานเราก็ไม่ใช่จะไปเดินขึ้นบันไดเดินไปนานยังไงขับกลับเราไม่เดินขึ้นบันไดนะฉีดยานะโลมยังไม่เท่าไหร่นะไม่ถามนะผมมาไหวไอ้คนข้างหน้ามันเดินเร็วแม่ไม่ได้ผมไม่น้องแบบใจจะขาดอ่ะเปลี่ยนทางลงได้ไหมคะเจ้าแบบเนี่ยสไลด์ลงเนี่ยขี่จะไม่ไหวดิลองหมุนดูบรรยากาศก่อนพักก่อนชมวิวก่อนได้ถึงแล้วได้เลยอ่ะเหมือนดูเลยไม่เหลือ30คำคิวไปไม่รอป่าหรือไงไหนดิอย่าหยุดดิหมดแล้วเนี่ยใครใส่มาทำไมไม่รู้นะไปก่อนแล้วจ้างตากล้องจะไม่หลับได้ยังไงอ่ะพี่ทำไปพี่ทำหลับแน่นอนหลับกี่คันนะคอแห้งเลยว่ะเพราะข้างด้านนี้นะครับด้านบนนะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดประตูอยู่ก็อาจจะเป็นเรื่องจิตวิญญาณนะครับถ้ำเสือนะคะเราอยู่ที่วัดถ้ำเสืออันนี้จ้ะนั่นทางลงอันนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำเสือเรามองอะไรเหรออันนั้นมันเป็นทางลงไม่ได้ยืดขาป่ะนี่ทุกคนเราขึ้นมาอยู่ที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกาญจนบุรีมากับตาละชมสันทัศน์บนยอดเจดีย์ชั้นที่9ก็ทำมาระหว่างเพื่อญาติโยมสาธุชนที่
หลวงพ่อชินประธานพรกับทางวัดแล้วไม่ต้องถือนะคะเมื่อไหร่ดูและความปลอดภัยจากพยัคฆ์ทั้งหลายทั้งปวงและขอให้มหาบุญมีความหวังด้วยความรักการเอกลักษณ์ปัญญาธรรมะปัญญาไปมา